ในบรรดาควายงามที่มีการนำไปอวดโฉมภายในงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานีครั้งที่12ชิงถ้วยพระราชทานแกรนด์แชมป์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จัดขึ้นบริเวณแก้มลิงเขื่อนวังร่มเกล้าจังหวัดอุทัยธานีระหว่างวันที่9ถึง10มีนาคมนี้พบว่ามีกระบือหรือควายเผือกที่มีขนาดตัวโตจนถือได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของประเทศไทยชื่อว่าเจ้าโก้เมืองเพชรจากจังหวัดเพชรบุรีเดินทางไปโชว์ตัวภายในงานด้วยเจ้าโก้เมืองเพชรถือเป็นควายยักษ์จาก9มรกตฟาร์มเพชรบุรีมีอายุ4ปี10เดือนการปรากฏตัวของมันสร้างเสียงฮือฮาเพราะนอกจากจะงดงามด้วยผิวเผือกยังมีลำตัวโตและมีมูลค่าของค่าตัวสูงถึง20ล้านบาทลักษณะของเจ้าโก้เมืองเพชรก็เหมือนกับเพชรสยามและควายดังตัวอื่นๆที่คว้าแชมป์มาแล้วมากมายและได้ยุติบทบาทการประกวดหันมาเดินโชว์ตัวและปล่อยให้เกษตรกรได้พัฒนาควายรุ่นใหม่เข้าประกวดแทนปัจจุบันโก้เมืองเพชรยังคงยืนแชมป์ควายเผือกที่สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยระดับประมาณ175เซนติเมตรมันยังได้ชื่อว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ให้ลูกควายเผือกสูงถึง 90% นายดำรงศักดิ์มรกตเจ้าของฟาร์ม9มรกตฟาร์มเพชรบุรีบอกว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีควายเผือกตัวใดล้มความสูงของเจ้าโก้เมืองเพชรได้ทั้งที่มันมีอายุน้อยยังสามารถโตได้กว่านี้ด้วยมีโครงสร้างกระดูกโตวงเขาเปิดเล็บกลาแท้คอต่อหัวได้ดีท้ายเต็มหลังตรงเมื่อผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์แล้วลูกคลอดออกมา10ตัวจะเป็นลูกควายเผือกมากถึง9ตัวสำหรับ9มรกตฟาร์มเพชรบุรีจะมีการนำควายออกขายภายในงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานีครั้งนี้เป็นมูลค่าสูงถึง18ล้านบาทหมายเลข0 4 5 20ครับ20ล้านโอ้ครับได้เห็นว่าพรุ่งนี้จะมีการเซอร์ไพรส์ส่งมอบพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันอีกทีครับครับอ๋อตัวนี้หรือเปล่าหรือเป็นตัวอื่นครับแล้วมีส่งน้องเข้าประกวดอะไรด้วยนะคะพวกนี้ก็คือเป็นพวกควายเผือกยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของประเทศไทยครับโอ้ยังไม่ได้ลงประกวดครับจะให้เด็กรุ่นใหม่ขึ้นครับแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีใครลงประกวดครับแล้วเขาจะให้ต่อสมาร์ทโฟนครับมันมีลักษณะยังไงถึงได้ราคา20ล้านเจ้าพ่อครับหลักๆเนี่ยคือโครงสร้างครับวงเขาเปิดอ๋อเล็บกลาแท้ครับพอต่อหัวดีท้ายเต็มหลังตรงนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเขาผสมกับแม่พายที่เป็นสีดำเนี่ยสามารถเบ็ดให้ออกมาเป็นพายเผือกร้อยละ90เลยซึ่งใน10ตัวเนี่ยจะมีเผือก9ตัวครับ1ตัวอืมก็เหมาะเป็นจุดเด่นของเขาครับครับและแฟนเขาก็ไม่ตามใครพันธุกรรมตอนนี้ที่จ่ายลูกออกมาก็เป็นที่น่าชื่นชมและดีใจครับอายุกี่ปีอะตอนนี้อายุ4ปี10เดือน4ปี10เดือนเนาะความสูงน้องอยู่เท่าไหร่คะตอนนี้175ครับโอ้โห20ล้านเลยเหรอโห